กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาและก็รายการสาระที่ไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องแฮชแท็กรูปที่เซฟไว้ดูตอนเครียดอีกแล้วนะครับแม่ดูจากสถิติตอนที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูท่าทางจะชอบคลิปนี้เอามากๆเลย อย่ากระนั้นเลยผมก็จะจัดให้อีกสักตอนโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างจะหาขนาดไหนก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย้เฮ้ยเพื่อนมาม่าเผ็ดเกาหลีเสร็จแล้วอ่ะเฮ้อเออเต็มหัวกูเลยตั้งเป้าเอาไว้2016เราจะลดความอ้วน2017และก็ปี2018กูว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆคุณผู้หญิงหลายๆคนประสบปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับตั้งเป้าเอาไว้แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ทำแหมตั้งอะไรเอาไว้ก็ทำขอให้ทำสำเร็จด้วยนะครับเมื่อมีคนถามพี่ว่าอะไรสำคัญกว่ากันของกินหรือว่าความรักพี่ตอบไม่ได้อ่ะเพราะตอนนั้นพี่กำลังเคี้ยวอยู่อันนี้คือเสียงสองของผมนะครับไอ้ตะกี้เนี่ยเสียงแอปอันเนี้ยที่พูดอยู่ตรงเนี้ยปกติแม่ถ้าผิดคำสาบานขอให้ลูกช้างตายเอ้าแล้วเกี่ยวเหี้ยอะไรกูเนี่ยเอ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับกูอีกอ่ะถ้าพวกมึงไม่เกี่ยวเดี๋ยวกูเกี่ยวเองแม่ชาวนามาเองเลยทีเดียวขอโทษที่จอดขวางทางเข้าบ้านพี่ครับแต่รถไม่ได้ใส่เบรกมือเอาไว้เข้าเกียร์ว่างไว้เข็นได้เลยครับจากช่างกิจแล้วกูจะเข็นยังไงหมอบอกว่าถ้าอยากสุขภาพดีให้ใช้เวลาอยู่บนลู่วิ่งอย่างน้อยวันละชั่วโมงและผมก็ทำตามหมอไม่ใช่แค่ชั่วโมงเดียวด้วยผมนอนวันละ6ชั่วโมงและนี่คือเทมปุระที่เราไปสั่งในร้านอาหารหลังจากที่เราลอกแป้งออกนี่กุ้งขาดสารอาหารหรือไงวันเนี้ยเฮ้ยร้านเรารู้สึกว่าเดือนนี้จะขาดทุนนะเนี่ยเอางี้ไหมครับผมว่าเราสไลด์หมูให้บางขึ้นกว่าเดิมดีไหมครับเออวะดีจัดไปวันต่อมาเมื่อผมไปที่ร้านชาบูนี่มึงจะบางไปไหนกูนึกว่าทิชชู่เปียกน้ำแล้วก็มาวางไว้บนถาดบาปกูยังหนากว่ามึงอีกนะเนี่ยท่านผู้ชมครับเคยเห็นเนื้อหมูชาบูบางขนาดนี้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับนี่มึงจะบางไปไหนเนี่ยคำชนแม่ด่าฮ่าๆๆแม่มีล้อของหนูเดี๋ยวพากันสิอย่าเพิ่งขำแม่คือเอ้ยผ่านไม่ไหวเมื่อคุณเอาโปสเตอร์ดารามาห่อของขวัญมันตัวอะไรวะเนี่ยโอนเงินแล้วถ่ายรูปมาด้วยนะคะต้องถ่ายด้วยเหรอครับข้าจะได้รู้ว่าโอนแล้วอ่ะแชะพี่ไม่ใช่แบบนี้ค่ะแล้วแบบไหนเหรอครับถ่ายรูปสลิปมาค่ะนี่ผมต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะก็จะได้รู้ว่าโอนแล้วไงแต่ตอนนี้ผมอยู่ระเบียงหน้าบ้านอะตรงไหนก็ได้ค่ะขอแค่ถ่ายรูปสลิปมึงก็นอนให้เขาดูเลยตั้งกล้องยากมากครับ ไม่ใช่ค่ะเมื่อมีรถไอติมวิ่งผ่านหน้าบ้านไอติมเดี๋ยวรถไอติมมาลุงเดี๋ยวลุงจอดก่อนไอ้ลุงมึงรีบขี่ไปไหนเนี่ยเมื่อเพื่อนไปเที่ยวทะเลและเมื่อกูไปเที่ยวทะเลท่านผู้ชมเป็นแบบนี้หรือเปล่าในทุกครั้งที่ผมรู้สึกมีอาการท้อแท้ผมจะหันไปมองหน้าเมียเสมอทำไมล่ะหรือว่าเมียมึงให้กำลังใจมึงดีไม่ใช่เพราะถ้ากูทนอีนี่ได้อย่างอื่นกูก็ต้องทนได้สิวะ
และนี่คือเวลาที่คุณง้อแฟนตอนแฟนเป็นเมนตัวเองไม่ต้องโมโหนะไม่มีอะไรหรอกวันวาเลนไทน์ใกล้มาถึงแล้วเมื่อคุณเห็นเพื่อนของคุณได้คบกับแฟนคนใหม่เดี๋ยวพวกมึงก็เลิกกันเวลาที่ผมอ้วนผมจะหนักทุกส่วนโดยเฉพาะหัวคนอื่นอันนี้ก็น่าจะจริงนะครับในคลิปมาม่าเผ็ดเกาหลีรู้สึกว่ามีคอมเมนต์ด่าผมว่าไอ้อ้วนด้วย นี่ผมอ้วนแล้วเหรอเนี่ยโธ่หนักทุกส่วนจริงๆโดยเฉพาะหัวคนอื่นและนี่คือที่มาของคำว่าอีหน้าเงินแม่เหลี่ยมม่งม่งกันเลยทีเดียวคนภาคอื่นอย่าเพิ่งงงนะครับ เหลี่ยมม่งกันเลยทีเดียวเมื่อคุณไปร้านตัดผมและก็บอกช่างตัดผมว่าพี่ครับเอาข้างล่างออกนิดนึงนะครับและนี่คือทรงผมที่คุณได้มึงไม่โกนให้กูหมดทั้งหัวเลยล่ะ โอ้ตายตายกูตายพอเถอะโอ้กูไม่ไหวแล้วและนี่คือการแปะสติ๊กเกอร์ที่ผิดที่สุดใน3โลกกลายเป็นเยเสน่หาไปซะแล้วนะครับเยเสน่หาใครสะกิดกูวะไม่กูไม่รู้กูเปล่ากูก็เปล่านะความจริงก็มีเวอร์ชั่นพระพุทธรูปอยู่นะครับแต่ผมไม่กล้ามาเล่น ให้นักเรียนวาดรูปอวัยวะเพศของตนเองและระบายสีให้สวยงาม โอ้ลูกกูจะกล้าวาดไหมเนี่ยอาจารย์ครับใครเป็นคนคิดโจทย์ข้อนี้วะเนี่ยเมื่อคุณหาลายหน้าเค้กสวยๆและก็จะสั่งเค้กในงานวันเกิดแฟนของคุณพี่คะเอารูปนี้นะคะเอลซ่าค่ะเอลซ่าได้เลยค่ะน้องนี่มึงเอลซ่าหรือมึงลิงบาบูนวะเนี่ย ทุกครั้งที่คุณลอกข้อสอบเพื่อนแต่ถ้าว่าคุณดันอ่านลายมือมันไม่ออกก็เขียนเรียนแบบแม่งเลยนะครับอ่านไม่ออกก็เขียนให้เหมือนมันมากที่สุดนี่ฟูตูเร่นี่เขียนไงวะฮะฟูตูเร่อะไรกูไม่รู้จักโหอีห่วงวิชาก็กูไม่รู้จักจริงๆไอ้ที่แปลว่าอนาคตอ่ะกูว่ามันอ่านว่าฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์ป่ะมึงแหมฟูตูเร่กันเลยทีเดียวนะ ผมนึกว่าภาพชาบูอันก่อนมันบางแล้วนะครับมาเจออันนี้แม่งมองไม่เห็นเนื้อเลยใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วและคุณก็ต้องหาดอกไม้ในวันวาเลนไทน์แม่งมาเป็นพวงนะครับถ้ามีหีบด้วยนี่ชัดเจนครบเซตเลยว่าแต่ใครจะไปซื้อเมื่อคุณครูปล่อยพวกเราลงไปกินข้าวเลทครึ่งชั่วโมงแล้วคุณครูถามเราว่าหิวหรือเปล่าหิวครับสิริพรโตเธอบอกว่าเธอไม่ได้แอบหลับแต่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการท่านผู้ชมเคยเป็นหรือเปล่านะครับสมัยผมเรียนมัธยมเนี่ยเป็นโคตรบ่อยแต่ไม่ใช่ตัวผมนะเพื่อนแล้วก็อีกแบบนึงนะครับก็คือหลับแบบนี้แหละแล้วเขาเลิกกันแล้วนะครับแล้วเพื่อนแม่งก็หนีหมดแล้วอีซีรีพอร์นี่มันก็นั่งอยู่คนเดียวแม่งโคตรน่าสงสารก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับรายการสาระแท้ไม่มีคลิปหน้านะครับถ้าหากชอบคลิปแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้นะครับถ้าหากชอบมากก็แชร์ไปเพื่อนขำด้วยก็ได้นะครับ
อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่บายสวัสดีครับเย้